บริษัทยาคูประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มยาคูได้แจ้งให้พนักงานที่เป็นสาวยาคูประกาศให้ลูกค้าทราบว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปจะปรับราคาขายทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีก1บาทต่อขวดจากยาคูสูตรดั้งเดิมราคาขยับจาก7บาทเป็น8บาทและยาคูสูตรไลท์ราคาขยับจาก8บาทเป็น9บาทพร้อมกับมีภาพประชาสัมพันธ์ที่แชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและการขนส่งมีการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นการขึ้นราคาในรอบ11ปีนับจากปี2555ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยาคูวาย 1,000 ซึ่งเป็นสินค้าไฮเอนด์ด้วยราคาขวดละ150เยนด้วยจุดขายด้านลดความเครียดและช่วยในการนอนหลับกลายเป็นสินค้ายอดฮิตและหายากเพราะขาดตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งทั่วญี่ปุ่นแม้จะราคาแพงกว่ายาคูสูตรปกติถึง70เยนหรือเกือบ2เท่าก็ตาม